คู่จิ้นระดับตำนานอย่างเคนธีรเดชและแอนทองประสมกลับมาทวงบัลลังก์คู่ขวัญอย่างสมศักดิ์ศรีในละครเรื่องซุปตา2550บอกเลยว่าเคมีเคใจของคู่ขวัญวัย40บวกไม่ลดความจิ้นฟินฮาเลยจ้าเพราะหวนคืนจออีกครั้งในรอบ12ปีทางนี้ยังเป็นละครเรื่องแรกที่หนุ่มเคนธีรเดชควบ2ตำแหน่งเป็นทั้งพระเอกและผู้กำกับป้ายแดงภายใต้การผลิตของค่ายซิติเซนซึ่งมีหน่อยบุษกรเป็นผู้จัดละครและเป็นละครที่รวมซุปตาคนดังมากหน้าหลายตาและด้วยความยิ่งใหญ่ของละครเรื่องนี้มีการจัดงานเปิดตัวพร้อมชมละครตอนแรกในโรงภาพยนตร์ในขณะเดียวกันก็มีแฟนละครบางส่วนแสดงความไม่พอใจออกมาตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์พันทิป .com ในหัวข้อกระทู้ชื่อแอนทองลูกรักช่อง3เหรอคะโดยได้บรรยายไว้ว่าละครมาพากันเล่นใหญ่สงสารเรื่องอื่นหลังจากนั้นก็โดนทัวร์ลงสนั่นเพราะแฟนละครต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเช่นถามว่าลูกรักไหมก็ลูกรักนั่นแหละระดับตัวแม่วงการเบอร์หนึ่งช่องแถมเจ้าตัวอยู่มานานแบบไม่เคยเซ็นสัญญาอีกต่างหากผลงานดีวางตัวดีภาพลักษณ์ดีเป็นทั้งลูกรักและลูกที่สมควรจะถูกรักบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่แอนนี่ยิ่งกว่าลูกรักอีกจ้ะเป็นคนสร้างผลงานเป็นหน้าเป็นตาให้กับช่องสร้างปรากฏการณ์มาหลายครั้งแล้วทำไมจะไม่ได้เป็นล่ะจ๊ะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ที่แน่ๆละครเรื่องนี้บทดีแสดงดีคงจะต้องรอกันต่อไปว่ากระแสและเรตติ้งจะดีไปตลอดหรือไม่